อย่างแฟนๆเรียกร้องให้กลับมาเล่นละครดูอยู่ตลอดนะคะว่าเอ๊ะจะลงอะไรเมื่อไหร่ช่วงไหนดีนะคะก็อย่างตอนนี้พอได้เรียนจบป.เอกแล้วนะคะใช้คำว่าจบแบบไม่เป็นทางการได้ไหมคือในขั้นตอนเนี่ยจะสอบจบไปแล้วนะคะแต่ว่ายังจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องดำเนินตามหลักสูตรอยู่นะคะก็ตอนนี้มีละครเข้ามาแต่ว่าหลายเรื่องก็จะหนักมากดราม่ามากอะไรเงี้ยก็เลยยังดูอยู่ว่าเอ๊ะเราจะไหวไหมหมายถึงว่าเวลาทั้งหมดเราก็ต้องทุ่มเทให้ละครอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวยังไงขอบคุณนะคะที่ยังอยากดูผลงานของจอยอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวก็กำลังดูว่าจะลงอะไรเรื่องไหนได้บ้างที่เหมาะสมในเรื่องของเวลาบทบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากให้รอดูและให้กำลังใจจอยต่อไปก็แล้วกันนะคะการกลับมาของจอยสีหลักต้องเป็นยังไงคืออันเนี้ยคือพูดเลยนะอันนี้คือจริงๆก็ขอบคุณหลายครั้งแล้วล่ะค่ะเพราะว่าผู้จัดทุกท่านเนี่ยคือเห็นในเรื่องของความสามารถของเราบทที่ยื่นให้เนี่ยมันจะเป็นบทที่ต้องใช้ความสามารถสูงแล้วก็มันทำให้เราเองก็ต้องเตรียมตัวเยอะเวลาจะทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าจ้อยศิลักลับมาต้องปังบทต้องเข้มข้นต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับเราอะเราไม่ได้มีตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขในชีวิตการแสดงเราตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันที่สำคัญคือเราอยากเล่นอะไรที่รู้สึกว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกอุ้ยอยากเล่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่มันรีแลกซ์ทำให้คนดูแล้วยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งรู้สึกว่านาทีเนี้ยเรารู้สึกชอบอะไรแบบนั้นจริงๆพอคนคาดหวังเยอะมันกดดันกับเราไหมไม่กดดันค่ะกลับรู้สึกว่ากลัวคนที่ติดต่อเราจะกดดัน นึกออกไหมแล้วแม้แต่น้องๆหรือแฟนคลับรุ่นผู้ใหญ่กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าแบบกลับมาต้องปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรที่สบายสบายถ้าเราไปเล่นแปลว่าบทนั้นเรารู้สึกอยากเล่นแล้วก็เราอยากให้คนดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็อะไรดีอะเราไม่ได้กดดันตัวเองแบบนั้นนะเรามีไลฟ์สไตล์อื่นๆที่เราอยากทำเรามีจีวันนี่ที่เราดูแลเราอยากไปทำบุญเราอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดเราอยากใช้ชีวิตหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นซีรีส์ไม่ยาวมากแล้วก็แบบเล่นแล้วมันก็สนุกอ่ะอีกคนเล่นก็สนุกคนดูก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะแบบอยากได้อ่ะตอนเนี้ยจริงถ้าการกลับมาของเราอยากแบบไหนแบบว่าเป็นแบบว่าดราม่าน้ำตาแตกหรือแบบว่าร้ายไปเลยอยากแบบอะไรอ่ะโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักสบายๆขำๆอารมณ์ดีอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่เราก็เข้าใจนะว่าทุกคนอยากเห็นเราแบบเล่นอะไรที่แบบว่าใช้ฝีมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องไปรับฝีมือกันปีหน้าได้เห็นไหมคะจริงๆปีนี้มีละครอยู่เรื่องยาวที่ปังๆเมื่อกี้ที่ถามว่าดราม่าน้ำตาแตกกับร้ายสุดๆเนี่ยมีทั้งสองเรื่องเลยก็กำลังตัดสินใจอยู่นะคะเพราะหนักทั้งคู่ก็เดี๋ยวขอเวลาในการจัดตารางตัวเองแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกว่าจะลงสองเรื่องนี้หรือเรื่องไหนหรือว่าเอ้ยยังไม่ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวมันก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะจริงๆอย่างการกลับมาอย่างเงี้ยมันต้องเลือกขนาดไหนบ้างสำหรับตัวเราเองเพราะว่าเราไม่ได้ทำมานานแล้วต้องเลือกขนาดไหนมันบอกไม่ถูกว่าต้องเลือกขนาดไหนค่ะมันรู้แต่ว่าถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าฉันอยากเล่นเป็นตัวนี้จังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีแรงกระตุ้นบางอย่างในมุมของนักแสดงที่อยากจะกระโดดเข้าใส่บทนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานอาจจะต้องแบบมีคุยบ้างอะไรเงี้ยว่าเราอ่ะสามารถจะทำได้ตามที่ผู้กำกับหรือผู้จัดอยากได้แค่ไหนเพราะว่ายุคนี้เขาก็เล่นอะไรค่อนข้างแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเนาะแต่เราก็อีกครึ่งหนึ่งเราก็เชื่อว่าผู้จัดหรือผู้ใหญ่ที่ติดต่อเราก็คงจะทราบลิมิตหรือความเหมาะสมที่เราจะเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ต้องลองคุยกันดูว่ามันจะเจอกันตรงไหนอะไรเงี้ยคิดถึงวงการคิดถึงเพื่อนบรรยากาศกองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าอุ๊ยฉันจะต้องเลือกเรื่องปังอะไรเพราะว่ามีเรื่องที่ปังทั้งนั้นน่ะที่หยิบยื่นเข้ามานี่ขอบคุณจริงๆนะคะแต่ว่าเราแค่คิดถึงบรรยากาศว่าอยากไปกองเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกดีเรารู้สึกว่าชีวิตมันแฮปปี้อ่ะมันก็ได้ทำงานที่เราชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะน่าจะ8ปีแล้วป่ะ8ปีเลยป่ะคะ
ปีหน้าอาจจะมีรุ่นแหละปีหน้าเดี๋ยวกำลังดูจริงจังมากขึ้นค่ะเพราะที่ผ่านมาก็เวลามีอะไรมาเราก็จะเคร่งครัดว่าเอ้ยไม่ได้นะต้องเรียนให้จบก่อนแต่ตอนนี้โอเคละเราก็จะเริ่มดูแล้วว่าละครเรื่องไหนที่เราน่าจะเหมาะด้วยประการทั้งปวงทั้งเวลาทั้งบททั้งตัวเราพร้อมที่จะเล่นไหมอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ